คุณหลอดถามมาค่ะว่าน้องนิวมีแฟนหรือยังนอกเรื่องไหมนอกเรื่องจริงนะก็ตอนนี้ก็มีแต่เพื่อนสนิทอะนะคะดีจ้าไม่ได้หรอกดูดีเพื่อนสนิทอะกำลังฝึกเป็นเซเลบไม่ใช่ก็มีคุยๆไปเรื่อยๆค่ะศึกษาเป็นเพื่อนไปเรื่อยๆธรรมดาแหมคนหน้าตาน่ารักก็ต้องมีคนไม่หรอกไม่จริงส่วนมากศิลปินมันจะตอบแบบนี้ศึกษาไปเรื่อยๆเป็นเพื่อนกันไม่จริงไม่ติดแต่ว่ามีไม่หรอกเหมือนกับว่าช่วงนี้เรากำลังแบบว่าทุ่มเทกับการทำงานเป็นหลักมากกว่าเพราะมีการติดต่อทำงานกับต่างประเทศด้วยค่ะมันค่อนข้างหนักพอสมควรก็เลยยังไม่มีเวลาเต็มที่ใช่เพราะว่าได้ยินมาว่าอัลบั้มของน้องนิวเนี่ยก็คือได้รับการตอบรับคือพอได้ร่วมงานกับพี่ป๊อกแล้วก็ได้รับการตอบรับที่แบบค่อนข้างดีรวมจนถึงแฟนๆจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นไต้หวันใช่ไหมคะแล้วก็ญี่ปุ่นเองเนี่ยก็แบบชื่นชอบแล้วก็เข้ามาดูใน YouTube ของเราถูกป่ะคะแบบเยอะมากเลยเพลงของนิวเนี่ยชุดนี้พอหลังจากได้นิวมาร้องแล้วเนี่ยเราก็กลับเข้าเรื่องโอมนิดนึงเพลงของนิวเนี่ยขอกลับเข้าเรื่องสอบขอไล่นี่กำลังจะอยากถามโอมว่าจริงๆยังไม่ได้คุยถึงเรื่องเพลงของโอมเลยนะคะว่าเพลงของโอมจริงๆแล้วมันคือเพลงช้าหรือเพลงเร็วเป็นจังหวะมีเดียมบวกนะครับเมื่อกี้พี่เขาบอกมามีเดียมบวกหรือว่ามีเดียมบวกคะบวกแล้วกันฮะโอเคกลางแต่ไปทางค่อนข้างเร็วนิดนึงชื่อเพลงอะไรล่ะคะชื่อเพลงฉันรักเธอมากเลยนะครับเธอนะไม่ได้บอกรักมันชื่อเพลงครับเนี่ยเขาไม่ได้หันไปทางนะเขาพูดกับพิธีกรธรรมดาลอยๆกลับตรงเนี้ยก็ชื่อเพลงฉันรักเธอมากเลยนะครับเป็นเพลงบอกรักของฉันเอาอีกนะเล่นซ้ำได้ด้วยครับใช่ทำไมถึงได้มาเป็นเพลงนี้แล้วเป็นเราด้วยก็เพลงนี้เป็นเพลงเก่าในอัลบั้ม Desire Me ที่พี่ป๊อกเขาเคยแต่งไว้นะครับก็พี่ป๊อกเขาก็ให้สิทธิ์ในการดูเพลงเลือกเพลงว่าไอ้เพลงไหนมันน่าจะดีแล้วเขาก็ช่วยคัดกรองให้ว่าน่าจะเหมาะกับบุคลิกเราอะไรไหมครับเพลงมันก็ออกแนวน่ารักเราก็น่ารักอะไรแบบเนี้ยฮะไม่ค่อยเลยเพลงออกแนวน่ารักเราก็น่ารักนะคะพอที่จะบอกว่าแซมให้เราฟังนิดนึงได้ไหมคะครับได้ฮะตรงนี้ก่อนตรงนี้ให้กำลังใจกันยามราตรีไร้ดาวความเหงารุนแรงเท่าไรแต่ยังคงดีใจที่ฉันยังมีเธอเธอก็คงเหมือนกันแต่ละวันเธอคงอุ่นใจไม่วันนั้นเพียงใดจะมีฉันเคียงเธอแน่นอนขอบคุณบอกรักสาวอ่ะก็เป็นเพลงบอกรักที่จริงใจแล้วก็ตรงไปตรงมาที่สุดครับผมชอบมากคิดว่าเพลงนี้นี่เราพอเราได้ร้องเพลงนี้แล้วชอบไหมคะชอบครับมันก็เป็นอะไรที่ท้าทายเพราะว่าเพลงนี้ก็ได้พี่เก๋จิโรจน์วรากุลนุเคราะห์เข้ามาช่วยแจมกีตาร์แล้วก็พี่นกเองเขาก็เล่นไว้ได้เข้มข้นมากฮะต่างจากเวอร์ชันเก่าที่ออกแนวป๊อปน่ารักฮะครับผมเป็นการแจมเลสโซโฟนิกกีตาร์ครับเป็นกีตาร์สไลด์ซึ่งในเมืองไทยนี่หาคนที่เล่นดีๆเนี่ยยากมากนี่ใครเล่นนะคะกีตาร์พี่เก๋จิโร่เวลาคุณนุครอบอัดสดเลยใช่ไหมคะทุกลายดนตรีในชุดนี้สดหมดทุกชิ้นแล้วก็จะเลือกเฟ้นเฉพาะนักดนตรีที่เป็นมือหนึ่งเฉพาะด้านมาเล่นมาแจมกับพี่ชิปนกศรียามาศเกิดว่าใครอยู่ในเรียกว่าถ้าเกิดใครรู้จักแบบว่าการทำงานในวงการดนตรีจริงๆแล้วก็อยู่เบื้องหลังเนี่ยจะรู้นะว่าอัลบั้มนี้มีแต่คนแบบตัวเด็ดๆทั้งนั้นเลยอ่ะใช่ก็อย่างนักดนตรีก็มีพี่โก้มาเป่าแซกครับพี่โก้มิสเตอร์แซกแมนฮะมีพี่อีทอาจารย์อีทสุวรรณมโนสอนมาเล่นไวโอลินมีหลายๆท่านฮะนักดนตรีเกิน10กว่าชีวิตมาเล่นมีทั้งแอนโคเดียนมีเมาส์ออร์แกนพี่พยัตภูวิชัยมีเพอร์คัชชั่นมีฟลูตมีทรัมเป็ตโอ้มีเยอะแล้วทุกคนมาเล่นด้วยใจใช่ไหมคะไม่รับค่าตัวกลับบ้านรับครับจ่ายไปเต็มที่เลยฮะนึกว่าแบบมากันด้วยใจทุกคนเป็นมีเขาเรียกว่ามีต้นทุนนะฮะมีค่าวิชาชีพแล้วก็ให้เต็มที่ชุดนี้จะลงทุนไปค่อนข้างเยอะมากครับแต่ก็ถือได้ว่าถ้าคนฟังนะคะหรือว่าผู้ที่ชื่นชอบซื้อกลับไปเนี่ยรับรองได้ค่ะว่าเป็นคอลเลกชันที่น่าเก็บน่าสะสมแล้วก็หาไม่ได้ที่ไหนง่ายๆแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเป็นว่าช่วงนี้พอทำความรู้จักกันไปก่อนนะคะแต่เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาขุดคุยเจาะลึกกันอีกค่ะทั้ง3คนเลยยังไงอย่างที่บอกเพื่อนๆต้องการอยากจะรู้ข้อมูลอะไรหรือว่าอยากจะให้หนูนาถามอะไรนะคะ482555ส่งมาได้ค่ะเดี๋ยวเราจะเปิดเพลง3เพลงให้ก่อนแล้วกันนะใช่แล้วแล้วก็รวม1ใน3เพลงนั้นนะคะยังมีเพลงของโอมด้วยนะคะถูกต้องใช
ันรักเธอมากเลยนะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูแบบเต็มๆกันค่ะไม่เคยสักครั้งให้อายรู้ตัวดีทุกครั้งเลยว่าฉันมีเธอและเรารักกันผ่านวันพบผ่านใครๆฉันรักเธอมากเลยนะรักเธอเกินกว่าใครรักไม่มีข้อแม้รักไม่มีเงื่อนไขและไม่มีเหตุผลอื่นใดกลับมาแล้วค่ะเข้าสู่ในช่วงที่2นะคะก็ต้อนรับกันด้วยบรรยากาศชิลๆกันอีกครั้งหนึ่งนะอย่างที่บอกว่าเพื่อนๆน้องๆคนไหนที่ดูกันอยู่สำหรับวันนี้นะคะก็ส่ง SMS มาพูดคุยทักทายกันได้ที่4825555เดี๋ยวก่อนจะลง SMS น้องเบลน้องเบลมาแล้วค่ะน้องเบลถามว่าสรุปรายการนี้ยกให้คุณหลอดไปเลยดีกว่าว่าเห็นส่งกันมาอยู่คนเดียวแต่ว่าไปก็พูดถูกนะนี่แล้วก็มีชมมาว่านิวเนี่ยน่ารักจังเลยอ่ะพี่นันมาแล้วใช่ค่ะเมื่อกี้เนี่ยบอกไปแล้วใช่ไหมว่าไม่มีแฟนแต่ว่าเขาก็ยังถามมาอีกค่ะว่าชอบคนประเภทไหนคนประเภทไหนเป็นหมายถึงสเปคใช่ไหมแปลไม่ถูกเลยก็ชอบคนที่ถ้าเป็นภายนอกอาจจะชอบแบบว่าสูงสูงมิติอันนั้นนั้นแต่ว่าจริงๆเราสำคัญที่สุดคือนิสัยความเข้ากันได้ยอมรับในความเป็นตัวเราเนี่ยมันอยู่ค่อนข้างจะเป็นตัวเราเป็นยังไงล่ะคะค่อนข้างจะหลุดมากเลยค่อนข้างจะเป็นคนตลกเพี้ยนขำๆหน่อยห้าวๆนิดๆอะไรเงี้ยถามผู้หญิงแล้วขอถามโอมบ้างดิในไอ้นี่อยากรู้เป็นการส่วนตัวหรือเปล่าเพราะว่าเป็นแฟนรายการเราเห็นไหมใครก็บอกว่าเป็นแฟนรายการเรานะคะมีผู้หญิงก็มีเหมือนกันบ้านนี้เป็นเพื่อนกันตั้งแต่มศวอย่ามาถามว่าอะไรนะฮะลืมคำถามเลยมีสเปคหรือเปล่าสเปคอะครับถ้าได้แบบพิธีกรสองคนนี้คนไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวอะไรนะถ้าได้แบบพิธีกรสองคนนี้คนไหนก็ได้นะครับเป็นคนไม่เลือกเลยอะเป็นคนไม่เลือกอะไรเลยอะโอเคจะเอากี่กิ๊กอะไรอย่างงี้ครับแพ้ความขาวครับโอ้อะไรนะตาโตหรือว่าเดี๋ยวนั่นไมค์พี่ลมพรเขาเป็นแฟนรายการเนี่ยอะไรอะคะไหนคะอ๋อไม่ใช่ค่ะไม่ใช่พี่นาเกาะสมุยพี่ปอมันเป็นมุมกล่องค่ะมุมกล้องกล้องค่ะมุมกล้องพี่นาเกาะสมุยอันนี้แฟนประจำค่ะหลายคนก็ทักผิดทักถูกแบบนี้แหละครับยังกลับเข้ามาแล้วสับขาหลอกเก่งนะเนี่ยก็เหมือนกันนะฮะก็นิสัยดีไว้ก่อนครับจริงๆทำอย่างนี้ทุกคนน่ะเชื่อมั้ยร้อยทั้งร้อยเดินมาอ่ะงั้นขาวสวยมวย X ด้วยครับออกใช่มั้ยขาวสวยมวย X โอเคจบแค่นี้ไปแล้วพี่ล่ะอุ๊ยนี่เดี๋ยวต้องแม่มาไม่ถามสเปคยังทันอยู่หรือเปล่าไม่ทันแล้วมั้งคะคนดีๆอ่ะนี่เขาเจอแล้วดีแล้วนะคะโชคดีแล้วนะคะสองคนนี้ยังต้องหาอย่าไปแตะเขาต้องไหว้ฝากไหว้ด้วยเดี๋ยวก็แฮ้วไปนะพี่ป๊อกไม่ว่างแล้วไม่ใช่เราถามแทนคนอื่นเขาอ่ะเรากลับมาคุยเรื่องอัลบั้มนี้กันต่อดีกว่าความรักของการกีตาร์โป่งนะคะช่วงที่แล้วเห็นบอกว่ามีคุยเรื่องที่จะไปแบบว่าเรื่องราวของไต้หวันนะคะเป็นยังไงบ้างทำไมเพลงถึงไปโด่งดังที่นั่นได้คะมาขยายความเรื่องนี้กันนิดนึงหลังจากที่เราปล่อยMV ของดิวเพลงถามคำลงยูทูบมันเกิดปรากฏการณ์ที่เกินคาดหลายๆอย่างแล้วก็เป็นครั้งแรกในยูทูบหรือว่าหนึ่ง MV ตัวนี้ใน YouTube เนี่ยมีคนเข้ามาคลิกถึงเกิน1ล้านคลิกในเวลาไม่ถึงเดือนจนทำให้เกิดแล้วคนส่วนใหญ่ประมาณ 60-70% เนี่ยเป็นชาวไต้หวันฮ่องกงสิงคโปร์ประเทศจีนมาเลเซียอินโดนีเซียญี่ปุ่นดังไป7ประเทศแล้วก็เราก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันเป็นกระแสที่จริงหรือเปล่าวันที่5ธันวาปี53ผมก็เลยเอาเลิกนี้วันพ่อเนี่ยเปิดจอง Limited Edition ทาง Facebook ปรากฏว่าวันเดียวนี่มีคนจองเข้ามา400กว่าจอง Limited Edition จองโดยการโอนเงินเข้ามาข้ามประเทศก็เป็นคนต่างประเทศต่างประเทศซะเป็นแบบนี้ใช่มั้ยคะใช่ครับเราก็ Running Number ไปนี่กล้องหันมานิดนึงนี่นะคะคือ limited edition นะคะนี่คือเปิดจองทาง Facebook อย่างเดียวหรือว่าเรามีตามเปิดจองทาง Facebook อย่างเดียวแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าตอนแรกจะไม่ให้มีจำหน่ายทั่วไปเราอยากทำอะไรแปลกๆแล้วก็ท้าทายกับวงการเพลงที่มันเป็นยุคมืดตอนนี้ฮะก็เปิดจองเสร็จ
ในเอเชียเนี่ยเอเชียเนี่ยเราให้25เหรียญต้องโอนเงินมา25เหรียญแต่ถ้าเป็นอเมริกายุโรปซึ่งก็มีสั่งเข้ามาเนี่ย29เหรียญซึ่งมันเป็นเงินที่เยอะกับอัลบั้มเพลงยุคนี้แต่ว่าคนก็โอนเข้ามาแบบจนทำให้เราได้เงินเข้ามาหล่อเลี้ยงค่ายเพลงแล้วทำให้เรามีกำลังใจจนการจองรอบแรกครับขนลุกหมดเลยจริงๆนะคะรู้สึกแบบดีใจพอการจองรอบแรกหมดไปเมื่อวันที่6มกราคมคนก็รีเควสต์กันมาต่อว่าขอให้เปิดจองรอบ2เราก็ปรับราคาขึ้นไปนิดนึงจนไปปิดการจองรอบ2วันที่7กุมภาพันธ์54ปรากฏว่าคนก็ร้านรวงต่างๆก็มาซื้ออัลบั้มชุดนี้ไปเพื่อจะวางจำหน่ายผมก็เลยเปลี่ยนเกมในการที่งั้นก็ให้มีวางจำหน่ายทั่วไปเลยโดยการประกันราคาที่550เพื่อเป็นการให้ใจกับคนที่จองมาตั้งแต่รอบแรก2รอบแรกแล้วก็ทำเป็นให้เป็นคลาสซี่แฟนคลับเมมเบอร์ไปเลยฉะนั้นพอเมื่อเพลงน้องนิวดังมากไม่จบนี่ฮะไต้หวันญี่ปุ่นก็บินเข้ามาหาเราเพื่อมาติดต่อเขามาสัมภาษณ์เขารายการโทรทัศน์ต่างๆก็เอาไปลงของไต้หวันและญี่ปุ่นของไต้หวันคือเขาเดินทางมาที่นี่เองเลยใช่ไหมคะใช่ครับเดินทางมาตอนนั้นช่วงจริงสัมภาษณ์เลยใช่ช่วงธันวาจนถึงมีนาหรือแม้กระทั่งจนบัดนี้เราจะเหนื่อยกับการที่ต้อนรับชาวไต้หวันญี่ปุ่นค่ายเพลงต่างๆบินมาเจรจาเพื่อจะขอเขาไปโชว์ตัวไปพบแฟนเพลงซึ่งเราก็ไม่เชื่อโอ้มันอะไรจะเยอะขนาดนี้จนทำให้เราต้องตัดซิงเกิลถามสักคำออกมาต่างหากวางจำหน่ายอีกซิงเกิลหนึ่งก็หมดในเวลาอันไม่นานแต่ส่วนใหญ่เป็นต่างชาติจะโอนเงินเข้ามาซื้อเราเรียกได้ว่าดังต่างประเทศเนาะแบบนี้โกลเตอร์โดยแบบในขณะที่ใช่ในขณะที่เมืองไทยยังบ้านเราบางทียังหลายๆคนเอาถ้าพูดตรงๆนะหลายๆคนยังไม่รู้เลยเป็นไปได้ป่ะคะเป็นเพราะพี่ป๊อกไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์หรือว่าเขาเรียกว่าเป็นการโปรโมทผ่านแบบวิทยุหรือนี่เว็บไซต์อะไรอย่างเงี้ยคือผมมองว่า